่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนฝาแฝดในหมู่เจ้านายผู้สืบเชื้อสายแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีนอกจากแฝดสยามอินจันซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นฝาแฝดสยามคู่แรกที่มีหลักฐานปรากฏอยู่นั้นยังปรากฏหลักฐานว่ามีเจ้านายในพระบรมราชวงศ์จักรีที่เป็นเจ้านายฝาแฝดอยู่ถึง3คู่ด้วยกันก่อนหน้านั้นประกอบด้วยคู่ที่1พระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเป็นแฝดชายหญิงในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทรัพย์เมื่อปีพุทธศักราช2353และสิ้นพระชนม์ลงในวันประสูติคู่ที่2พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเป็นแฝดหญิงในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหนูจีนเมื่อปีพุทธศักราช2354และสิ้นพระชนม์ลงเมื่อมีพระชันษาได้ราว 6-7 วันคู่ที่3พระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเป็นแฝดชายชายในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญประสูติแต่จอมมารดาหม่อมหลวงปริกเมื่อปีพุทธศักราช2400และสิ้นพระชนม์ลงในปีเดียวกันและในเวลาต่อมาจึงได้มีฝาแฝดผู้เป็นเจ้านายผู้สืบเชื้อสายแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์คู่ที่4เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาพร้อมซึ่งเป็นธิดาของพระยาพิษณุโลกาธิบดีหรือบัวประสูติเมื่อวันที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช2428ซึ่งจากภาพพระฉายาลักษณ์นี้คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภาพันธ์พิไลและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภัยพันธ์พิราชโดยที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภาพันธ์พิไลนั้นเป็นองค์พระเชษฐภคินีเป็นพระราชธิดาแฝดคู่เดียวในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และถือว่าเป็นคู่ที่4เป็นคู่ล่าสุดในพระราชจักรีวงศ์ซึ่งก่อนหน้านั้นมีเพียง3คู่ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดปรานพระราชธิดาฝาแฝดเป็นอันมากและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พี่เลี้ยงเชิญตามเสด็จอยู่ด้วยเสมอจนกระทั่งในเวลาต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภัยพันธ์พิราชพระคณิฐาทรงเริ่มพระประชวรเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2429และสิ้นพระชนม์ลงใน2วันต่อมาคือเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2429สิริพระชันษาได้1ปี3เดือนซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงทุกโทมนัสจนถึงกับไม่ได้เสด็จออกว่าราชการตามปกติแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงทรงเป็นแม่กองสร้างพระเมรุเป็นการเฉพาะที่สุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเรียกว่าพระเมรุบรรพตแล้วจึงพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่29ธันวาคมและต่อมาหลังจากที่เจ้าจอมมารดาพร้อมซึ่งเป็นเจ้าจอมมารดาของพระราชธิดาฝาแฝดได้ถึงแก่อนิจกรรมลงแล้วนั้นสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าจึงได้ทรงทูลขอพระราชทานพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าประภาพันธ์พิไลเพื่อมาอภิบาลเป็นพระราชธิดาบุญธรรมพร้อมกับพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิทพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์และพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในคราวเดียวกันนั้นและในเวลาต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภาพันธ์พิไลพระเชษฐภคินีในคู่พระราชธิดาฝาแฝดนั้นได้สิ้นพระชนม์ลงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่8กันยายนปีพุทธศักราช2491สิริพระชันษาได้63ปีจัดพิธีพระราชทานเพลิงพระศพณท้องสนามหลวงเมื่อวันที่23เมษายนปีพุทธศักราช2493โดยใช้พระเมรุมาตรองค์เดียวกันกับรัชกาลที่8และสุดท้ายนี้พระอัฐิของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภาพันธ์พิไลและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภัยพันธ์พิราชพระราชธิดาคู่ฝาแฝดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นได้มีแผ่นศิลาจารึกพุทธชงประยาฉันท์และโครงสี่สุภาพซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าคัดขนางยุคคลกรมหลวงพิชิตปรีชากร
เพื่อเป็นพระอนุสรณ์รำลึกถึงพระราชธิดาคู่ฝาแฝดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และนับเป็นเชื้อพระวงศ์คู่ฝาแฝดคู่ที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งอยู่ที่สุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ